เวทกาเพชรสุขมิส Global Beauty Queen ปี2015ค่ะจะพาเข้าไปดูว่าบูธของมาดามฟินมีสินค้าอะไรบ้างแต่ละอย่างเป็นยังไงและการตอบรับของลูกค้าในวันนี้เป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะได้กลิ่นความหอมแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเมื่อวานพี่สายโทรหาหนูบอกว่าไม่เชื่อให้มาพิสูจน์ได้วันนี้พี่สายมีสินค้าอะไรมาบ้างคะก็วันนี้พี่สายเอาตัวนี้มายินดีมูทค่ะในงานถือว่าของเราอ่ะเป็นตัวแรกแล้วก็เป็นตัวเดียวที่ร้านซุซ่อนเลนค่ะยังไม่เคยมีใครทำแล้วชาวต่างชาติให้การสนใจเป็นพิเศษใช่เพราะว่าอย่างคนจีนคนเวียดนามตรงกลุ่มเป้าหมายของคนนี้นอกจากตัวนี้แล้วก็มีตัวโลชั่นดอกไม้สำหรับใครที่นึกถึงมาดามฟินต้องคิดถึงน้ำหอมเป็นอย่างแรกใช่คือทุกอย่างของเราก็จะเกี่ยวความหอมในตัวผู้หญิงหมดเลยมีทั้งน้ำหอมทั้งโลชั่นและมูฟินดีนะคะทุกคนน้ำหอมของเรามีทั้งหมด10กลิ่นค่ะโลชั่นอีกเกือบ20 ทุกคนคะหนูถึงว่าหนูเดินเข้าโฮมาแบบหนูได้กลิ่นหอมมาก มีชาวต่างชาติเยอะแยะมากมายแน่นอนว่าบูธของพี่ซายเนี่ยต้องมีคนที่สามารถสื่อสารใช่ไหมคะLadies and gentlemen, welcome to the Madame Fin booth. And today we are here to welcome all of you to come to try and get the information about our products here. Kristina Isarasena ณ อยุธยานะคะพอดีวันนี้ได้มาช่วยพี่สายดูแลเรื่องการตลาดต่างประเทศนะคะคำถามแรกเลยที่เขาจะถามก็คือว่าสินค้าตัวนี้ได้จำหน่ายที่ประเทศของเขาหรือยังทุกวันนี้เนี่ยงานของพี่คริสก็คือตอนนี้ก็เป็นพิธีกรนะคะหลักๆ ก็คือ4ภาษาแต่จริงๆแล้วพูดได้ประมาณ5ภาษาทั้งสวยทั้งเก่งแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้พี่คริสเนี่ยเชิญชวนชาวต่างชาติที่ดูอยู่ตอนนี้เอาเป็นภาษาอะไรก็ที่พี่คริสคิดว่าถนัดพี่ถนัดทุกภาษาอยู่แล้วเอาภาษาผสมกันได้ยังไงก็ได้ Madame Fin is famous for the perfume and for body lotion that mix with perfume original that it will stay on your body about 5 hours per day and it is a cleansing mood for intimate area this is a highlight product todayBecause only Madame Fin have product for intimate areas in this event, so we are guarantee that from the first time you use, best smell from that area will go away. If the best smell not go away, we will pay back money for you. Wow, มีความแบบ pay money back ด้วยแสดงว่าของเขาการันตีจริงๆโอเค so today ไม่ใช่โอเคค่ะเดี๋ยวเราต้องปล่อยให้ลูกค้าเนี่ยเข้าร้านมาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไว้มาสัมภาษณ์กันใหม่มาเจอกันใหม่ใช่ค่ะ